หรัฐอเมริกาหวนกลับมาเล่นงานเกาหลีเหนือในความเชื่อมโยงกับวิกฤตการณ์รัสเซียยูเครนอีกหนโดยล่าสุดจอห์นเคอร์บี้โฆษกด้านความมั่นคงของสหรัฐอ้างว่ามีข้อมูลบ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือกำลังจัดหากระสุนปืนใหญ่จำนวนมากป้อนสู่สมรภูมิในยูเครนด้วยการพยายามสร้างจุดหมายที่คลุมเครือให้ดูเหมือนว่ายุทโธปกรณ์เหล่านั้นกำลังถูกส่งไปยังชาติในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือโดยจอห์นไม่ได้ระบุว่าเกาหลีเหนือใช้เส้นทางใดอ้างเพียงแต่มีการขนส่งแล้วซึ่งเพียงพอที่จะช่วยให้รัสเซียทำสงครามยืดเยื้อแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะมอบความได้เปรียบเหนือยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนทางอาวุธและยุทโธปกรณ์จากสหรัฐและองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือและนี่ยังเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ารัสเซียกำลังขาดแคลนอาวุธและยุทโธปกรณ์เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรจำกัดศักยภาพในการเติมคลังแสงจึงต้องหันเข้าหาอาวุธจากเกาหลีเหนือและอิหร่านโดยสหรัฐจะปรึกษากับพันธมิตรและสหประชาชาติว่าจะใช้มาตรการใดตอบโต้แต่ก็ยังปฏิเสธที่จะออกคำสั่งห้ามหรือยึดเสบียงอาวุธจากทั้งสองชาติหรือไม่ทั้งนี้เกาหลีเหนือเคยออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐเมื่อเดือนกันยายน2565โดยยืนยันว่าไม่เคยส่งออกอาวุธหรือกระสุนไปยังรัสเซียและไม่มีแผนทำในอนาคตขณะที่เมื่อ1พฤศจิกายนที่ผ่านมาจอห์นก็เพิ่งออกมากล่าวหารัฐบาลอิหร่านเกี่ยวข้องกับการจัดหาโดรนโจมตีให้รัสเซียสังหารชาวยูเครนและใช้สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนและยังมีท่าทีแสดงความกังวลว่าอิหร่านจะมอบขีปนาวุธยิงจากภาคพื้นสู่ภาคพื้นแก่รัสเซียแม้ยังไม่มีสิ่งที่ยืนยันในเรื่องนี้อย่างชัดเจนขณะเดียวกันสำนักข่าว NBC ก็ได้รายงานว่าทูตทหารสหรัฐประจำยูเครนได้นำกำลังพลเข้าประเทศแห่งนี้เพื่อติดตามยุทโธปกรณ์ที่สหรัฐและชาติตะวันตกส่งมาให้หลังถูกพรรครีพับลิกันและรัสเซียออกมาแฉว่ายุทโธปกรณ์ที่สหรัฐส่งไปช่วยยูเครนรบสุดท้ายนั้นอาจตกอยู่ในตลาดมืดและนี่ถือเป็นครั้งแรกที่หน่วยทหารสหรัฐกลับเข้าไปยังยูเครนนับตั้งแต่กระทรวงกลาโหมสั่งให้ถอนกำลังออกจากประเทศนี้เมื่อ14กุมภาพันธ์ก่อนรัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหาร10วันขณะที่ NBC News ไม่มีการเปิดเผยว่าโครงการนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อใดมีทหารร่วมภารกิจเท่าไหร่และตรวจเช็คเสร็จสิ้นมากน้อยเพียงใดมีรายงานแค่ยูเครนมีความโปร่งใสและสนับสนุนในการตรวจสอบนอกจากนี้สำนักข่าว CBS ยังอ้างรายงานว่าทหารระดับสูงของรัสเซียได้หารือแนวทางในการใช้อาวุธนิวเคลียร์ทางเทคนิคเมื่อไรและอย่างไรแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่พบหลักฐานว่ารัสเซียเคลื่อนกำลังอาวุธนิวเคลียร์เข้าประจำการหรือใช้มาตรการทางเทคนิคอื่นๆในการเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐเคยประเมินว่ารัสเซียมีคลังอาวุธนิวเคลียร์ทางเทคนิคราว 2,000 ลูกเพื่อใช้ในสมรภูมิรบต่างๆรวมถึงติดตั้งบนขีปนาวุธหรือเป็นกระสุนปืนใหญ่ทางนี้อาวุธนิวเคลียร์ทางเทคนิคมีอนุภาพทำลายล้างต่ำและมีเจตนาสำหรับใช้ในพิสัยใกล้กว่าหัวรบนิวเคลียร์ที่ติดตั้งบนขีปนาวุธข้ามทวีปแต่หากมีการใช้จริงก็จะเป็นครั้งแรกในรอบกว่า75ปีและการระเบิดแม้จะเป็นขนาดเล็กแต่ก็อาจสังหารชีวิตได้นับหมื่นรายและทำให้หลายพื้นที่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ขณะที่สถานการณ์ในยูเครนล่าสุดรัสเซียได้กลับลำมาปฏิบัติตามข้อตกลงส่งออกธัญพืชหลังระงับการมีส่วนร่วมเนื่องจากไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยให้แก่เรือพลเรือนที่ล่องผ่านทะเลดำหลังเกิดเหตุกองเรือรัสเซียถูกโจมตีโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่ายูเครนได้ให้คำรับประกันจะไม่ใช้แนวกันชนด้านธัญพืชในทะเลดำสำหรับปฏิบัติการด้านทหารกับรัสเซียด้านวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนยกความดีความชอบนี้ให้แก่ตุรกีและสหประชาชาติที่ช่วยให้การส่งออกธัญพืชจากท่าเรือต่างๆของยูเครนสามารถเดินหน้าต่อไปได้ในอีกด้านรัสเซียก็โจมตีโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดกรุงเคียฟต้องปิดระบบให้กำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินโดยอ้างว่าเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้านั่นจึงส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของพลเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้